สมมาเจโรกาธิปติสหัมปติสัพพัญจะรู้ว่าที่ว่าร่างยาจาทะสันติสัตตาปรัชกชาติกาเทเทสุธรรมังอนุตามติมังสัพพังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปลโลกัสมิงปฏิภาหนติปานินันติอิมสะสมะปริยายสะอาโภสาทายัสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโภติณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ฟังคำแนะนำสักเล็กน้อยตามกาลและเวลาวันนี้พวกเราเหล่าศรัทธาสามัคคีคณะผ้าป่าทั้งหลายได้นำผ้าป่ามาถวายหรือมาทอดในสำนักสถานที่นี้บรรดาพวกเราผู้เป็นพุทธมามกะบริษัทในวงแห่งพระพุทธศาสนาพวกเราผู้เกิดแล้วในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เรียกว่าพุทธมามกะประเทศหรือคนที่อยู่ในประเทศโดยส่วนมากเป็นพุทธมามกะชนเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นบรรดาพุทธมามกะทั้งหลายจึงไม่ลืมเลิกหรือไม่ลืมทิ้งซึ่งประเพณีนิยมทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างการออกพรรษาลาพระเจ้าเป็นหน้าที่ธรรมเนียมของบรรดาพุทธมามกะทั้งหลายมักจะไปทอดผ้าป่ากันตามสถานที่หรือสำนักที่ตนนิยมหรือตนพอใจอะไรในทำนองนี้เมื่อพวกเราเหล่าพุทธมามกะได้เห็นบรรดาบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายของพวกเราได้ดำเนินมาพวกเราก็ได้ดำเนินสืบกันมาเพื่อรักษาประเพณีธรรมเนียมอันนี้สืบมาไม่ขาดระยะจนจะเป็นเหตุให้เป็นมรดกหรือประเพณีสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังแต่ถ้าที่จริงแล้วเราจะมุ่งเพียงแค่ที่ว่าจะรักษาธรรมเนียมประเพณีอันนี้เอาไว้เท่านั้นก็หาไม่คือการกระทำอย่างนี้มันเป็นการแสดงออกซึ่งความดีซึ่งตัวเองเป็นพุทธมามกะต้องแสดงความดีต่อศาสนาซึ่งตัวเองเป็นพุทธมามกะสมัครอยู่ในเครือวงแห่งศาสนานั้นนี่ประการหนึ่งและการกระทำนี้เป็นการบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ได้โปรดปรานพุทธเวไนยสัตว์ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติที่พระองค์ดำเนินเข้าไปสู่มรรคผลคือความหลุดพ้นเมื่อพระองค์ถึงที่สุดแล้วพระองค์ยังประกาศธรรมะซึ่งเป็นแผนที่วิชาการที่จะดำเนินไปสู่ที่สุดนั้นแก่บรรดาพุทธมามกะทั่วไปในยุคสมัยนั้นและมรดกอันล้ำค่าอันนี้ก็ตกทอดมาสู่พวกเราเหล่าพุทธมามกะในปัจจุบันนี้เมื่อพวกเรานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้พวกเราได้เป็นญาติแล้วกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ด้วยการเข้าถึงด้วยข้อปฏิบัติอันดีพวกเรามีส่วนแล้วในมรดกอันมีค่าทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเรามีส่วนในมรดกอันนี้และมองเห็นผลคุณค่าประโยชน์ในส่วนมรดกอันนี้หาที่สุดไม่ได้เพราะมรดกอันนี้เป็นมรดกที่ล้ำค่าเหนือกว่ามรดกทั้งหลายที่ตกทอดเป็นมรดกทางโลกอันมรดกทางโลกทั้งหลายที่ตกทอดมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้อาศัยสืบไปแค่อายุเท่านั้นเองเมื่อพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายหามีชีวิตไม่มรดกส่วนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยกับพวกเราส่วนมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี้
เมื่อพวกรายรับมรดกส่วนนี้แล้วประพฤติปฏิบัติดำเนินให้เป็นผลประโยชน์อันดียิ่งแล้วในปัจจุบันชาติพวกเราก็ได้รับความสุขความเจริญเมื่อพวกเราจิตเคลื่อนหนีไปสู่โลกหน้าต้องไปสู่สักการะกล่าวแล้วคือสวรรค์เป็นอย่างต่ำอานิสงส์ผลอันนี้พวกเราปรากฏชัดในกมลสันดานของพวกเราอยู่แล้วแม้กระทั่งปัจจุบันพวกเราพุทธมามกะทั้งหลายนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อาศัยพวกเราได้ทำคุณงามความดีมาแล้วตั้งแต่ปุเรกชาติถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะภูมิชาติสถานที่เกิดหรือพบมันมีหลายตำแหน่งมีหลายหน้าที่หรือมีหลายภูมิหลายขั้นกันถ้าไม่มีบุญญาวาสนาบารมีแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้จะต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานวกวนไปมาโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่แล้วพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายนี้เป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีได้สร้างสมบุรมมาแล้วตั้งแต่ปุถุชาติอาศัยบุญกุศลนี่แหละเป็นสิ่งอนุคามไม่มีติดตามมาอำนวยให้พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร้อนทั้งมาพบปะพระพุทธศาสนาได้รับมรดกคือศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมรดกอันล้ำค่าอีกต่อไปเมื่อพวกเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์ทัดประจักษ์อย่างนี้พวกเราจึงกล้ายินยอมน้อมตัวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายินยอมที่จะรับเอาคำคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ต่อไปในชาติบุญหน้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเล่าก็เนื่องจากว่าเรามองเห็นอานิสงส์ผลความดีที่พวกเรากระทำแล้วแต่ปุเรกชาติมาอำนวยผลประโยชน์ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้เห็นประจักษ์ถึงตอนนี้พวกเราไม่ลืมเลยพวกเราต้องการจะทำความดีอันความดีที่จะทำนี้ให้เกิดมีความสุขในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเมื่อความดีอันที่พวกเรากระทำอำนวยผลให้พวกเราได้รับในชาติปัจจุบันนี้แล้วพวกเรายังจะได้รับอานิสงส์ผลอันนี้ต่อไปคือบุญกุศลที่พวกเรากระทำนี่แลจะเป็นอนุคามมีติดตามพวกเราต่อไปในชาติหน้าเมื่อพวกเรามองเห็นโยงมาแต่ข้างหลังและโยงแต่ข้างหน้ามองเห็นชัดประจักษ์ในอานิสงส์ผลอันนี้พวกเราทุกท่านจึงได้ยอมกล้าเสียสละกระตุกปัจจัยของพวกเราที่หามาได้โดยยากพร้อมต้องการเวลาที่พวกเราจะไปประกอบอาชีพในทางคฤหัสถ์สมบัติพวกเราสละทิ้งได้เพื่อต้องการจะมาประพฤติปฏิบัติบุญยะเขตอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความสุขทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเรากล้าทำอย่างที่พวกเราทำลงมาอย่างนี้ก็เนื่องจากพวกเรามองเห็นชัดประจักษ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอบรรดาพวกพุทธมามกะของพวกเราผู้มองเห็นการไกลและมองเห็นความดีที่อำนวยให้ผลมาตั้งแต่ปุเรกชาติอันพวกเราที่มองเห็นด้วยกำลังของปัญญาชนิดนี้ความดีอันที่พวกเรามองเห็นนี้จงบำรุงไว้ให้ดีคือตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งรักษาธรรมเนียมประเพณีพร้อมทั้งเป็นการกอบโกยบุญจะโกรธผาดให้เกิดมีในพวกเราเหล่าทุกท่านทั้งหลายที่ได้พากันเกิดมาพบปะซึ่งประพฤติศาสนานี้อันบรรดาคนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้เกิดมาในสมัยนี้ไม่ได้พบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีทำไมต้องเป็นเช่นนั้นอันบรรดาบุคคลผู้เกิดมาในสมัยนี้ไม่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะคนเป็นบริษัทพรรคพวกหรือผู้ใกล้ชิดในพระพุทธศาสนาแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้เขาจะเกิดในชาติปัจจุบันการแบบนี้ธรรมะคำสอนของพระองค์ยังมีคงที่อยู่ก็ตามบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหาได้ร่วมพบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เพราะว่าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับไม่ได้ปฏิบัติต่อศาสนวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเล็ดธาตุโอชาแห่งพระธรรมคุณงามความดีอานิสงส์ผลการปฏิบัติต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ปรากฏให้ตัวของเขาเองได้รับอย่างนั้นจะหาว่าพบปะพระพุทธศาสนาก็หาไม่อันพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติต่อศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมรดกตกทอดมานี้
พวกเราท่านทั้งหลายได้รับโอชาได้รับอานิสงส์ผลเนื่องจากข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการให้ทานบริจาคด้วยการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตามแต่ความสามารถของพวกเราที่จะกระทำได้อันที่พวกเรากระทำนั้นอานิสงส์ผลปรากฏให้พวกเราได้รับเป็นอานิสงส์ประจักษ์อยู่แล้วอันนี้เรียกว่าพวกเราได้ดื่มได้ดื่มหรือได้ลิ้มซึ่งลดถ้าจะทำมาเทศนาอานิสงส์ผลคือเช่นไรก็อย่างอธิบายสู่ฟังนั่นเองหรือปัจจุบันนี้ตัวอย่างพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้ให้ทานการบริจาคไปแล้วพวกเรามีความอิ่มใจมีความปลื้มใจความอิ่มใจความปลื้มใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่แท้ที่จริงความอิ่มใจความปลื้มใจมันมาจากความสงบความสงบเป็นเหตุที่บันดลบันดาลให้มีความอิ่มใจปลื้มใจเกิดขึ้นความอิ่มใจความปลื้มใจคือปิตินั้นเป็นเหตุให้มีความสุขอันความสุขนั่นแลเรียกว่าบุญเป็นรสชาติแห่งการทำคนดีเป็นอานิสงส์ผลของการทำคุณงามความดีอย่าว่าเพียงเช่นนี้เลยแม้พวกเราทำคุณงามความดีในชาติปัจจุบันนี่แล้วส่วนอานิสงส์ที่ติดตามไปนั้นอีกประการหนึ่งนั่นคือนิสัยตัดใจอันที่พวกเราเคยทำคุณงามความดีนี่แหละจะเป็นนิสัยเนื่องให้พวกเราท่านทั้งหลายพอใจในการทำคุณงามความดีนี้อีกต่อไปเมื่อพวกเราไปสู่สัคคไลกาแล้วสวรรค์จิตเคลื่อนจากสวรรค์จำเป็นจะต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการดึงดูดและนิสัยวาสนาของเราก็ต้องการอยากจะมาเกิดในยุคคราวสมัยฉะนั้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงจะไม่ให้ขาดทุนที่เราเกิดมาในชาติภายหลังจะได้มาประพฤติปฏิบัติต่ออาศัยตัดใจซึ่งเป็นอานิสงส์อันนั้นแลเป็นเหตุดึงดูดให้มาเกิดแล้วสมัครที่จะประพฤติปฏิบัติต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นส่วนอานิสงส์ทั้งหมดนั้นก็มีอยู่อย่างนี้ขอบรรดาพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้เสมออย่าได้ลดละประมาทแม้พวกเรากลับไปถึงบ้านของพวกเราการให้ทานการบริจาคก็อย่าละทิ้งการรักษาศีลก็พยายามการเจริญเมตตาภาวนาในเมื่อมีโอกาสก็ต้องประกอบอย่าให้ขาดระยะอย่าให้ขาดคราวเพราะว่าเป็นโชคบุญยลาภอันประเสริฐของเราแล้วที่เกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาเพราะน้อยหนักน้อยหนาที่จะเกิดมาพบปะได้เพราะการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้รู้สึกว่าตัดสรู้ได้โดยยากจะต้องสร้างบารมีกันซะโอ้โหหน้าดูหลายอสงไขยจึงจะเป็นเหตุให้ตัดสรู้ได้เมื่อพวกเรามาพบปะได้อย่างนี้เป็นโชคลาภอันประเสริฐของพวกเราแล้วขอให้มีความปลื้มใจพอใจเต็มใจขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอย่าลดละประมาททีนี้พูดถึงเรื่องอานิสงส์ผลอันนี้โดยส่วนมากคนเราก็มักจะเข้าใจกันผิดกันอยู่มากบางคู่บางคนเมื่อไม่ได้กล่าวคำว่าสังฆะโอนโนชิยามะก็ไม่เต็มใจเพราะมองเห็นว่าอานิสงส์ไม่มากไหนๆก็ได้มาแล้วก็อยากจะแบกก็อยากจะหาบอยากจะหอบเอาอานิสงส์มากๆกลับแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเราไม่เข้าใจคำที่ว่าสังฆะโอนโนชิยามะมันสำเร็จมาจากปากวาจาของเราอย่างเดียวหรือมันก็หาไม่คำที่ว่าสังฆะโอนโนชิยามะที่จะให้เป็นสงฆ์ให้มีอานิสงส์ผลมากกันคืออย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่กล่าวเป็นสังฆะก็ตามแต่จิตใจของเรานั้นเป็นสงฆ์อยู่แล้วคำที่ว่าเป็นสงฆ์คือยังไงสมบัติที่พวกเรานำมาหรือวัตถุทานทั้งหลายที่พวกเรานำมาพวกเราไม่ได้มุขโหโลกนาถเลือกคือรักผักคือชังอันนั้นจะถวายอาจารย์ใหญ่อันนั้นจะถวายองค์รองอันนั้นจะถวายพระภิกษุสามเณรอื่นทั่วไปจิตใจของเราไม่ได้จำแนกของทั้งหลายเหล่านั้นเลยเราเอามาเป็นส่วนกลางเมื่อเราตกลงปลงใจอย่างนี้มันเป็นสังฆทานตั้งแต่บ้านมันเป็นสังฆทานมาเลยจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามส่วนอานิสงส์ผลนั้นย่อมเป็นเปี่ยมบริบูรณ์เพราะว่าในคำที่เรียกว่ามุขโหโลกนาถเลือกคือรักผักที่ทางในใจของเราไม่มีหรือจะพูดอีกในหนึ่งมีกิเลสตัวหนึ่งท่านเรียกว่ามัทธิริยะคือความคิดตนีความคิดตนีมันมีอยู่ในจิตใจของเราเราทำบุญให้ทานบริจาคหวังเพื่อต้องการจะกำจัดกิเลสตัวนี้เมื่อหากเรายังมีเลือกคือรักมักที่ทางหรือเลือกคือรักผักที่ทางอยู่แล้ว
อานิสงส์ผลมันไม่มากแต่เนื่องจากว่ากิเลสตัวนี้มันไม่ตกเพราะกิเลสตัวนี้มันยิ่งเข้ามาจับกันอยู่เมื่อยิ่งตามหลังกิเลสอยู่ทำตามอำนาจของกิเลสอยู่ไปตามกำลังของกิเลสอยู่อานิสงส์มันจะน้อยเพราะความหมายในทางศาสนานี้การทำอะไรลงไปทั้งหมดมุ่งต้องการจะให้ชำระมนต์คุณโทษกายแล้วคืออาชวะกิเลสตัณหามัจฉริยะเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งบุคคลผู้ที่จะข่มทำลายมัจฉริยะทำได้ต้องอาศัยการบริจาคทานเราทำการบริจาคเราต้องมุ่งโดยเฉพาะคือว่าต้องการจะกำจัดอาชวะกิเลสนี้ให้ได้คือตัวมัจฉริยะธรรมและส่วนอานิสงส์ผลนอกนั้นเราจะปรารถนาหรืออุทิศให้แก่ใครนั่นเป็นเรื่องของเราอีกต่อหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันต้องการที่จะชำระตัวนี้จึงจะถูกต้องคือว่าถูกการจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทำไปอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่แหละเรื่องสังฆทานหรือไม่สังฆทานให้มองดูว่าเมื่อเราทำลงไปเนี่ยเรามีการจัดสรรในเรื่องจิตใจของเราหรือเปล่าเราทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหาหรือเปล่าอำนาจกิเลสตัณหามันวิ่งออกหน้าเราแล้ววิ่งตามหลังมันหรือเปล่ามันเป็นตัวบัญชาไหมมันเป็นเจ้านายของจิตใจเราไหมอะไรเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อหากไม่มีอย่างนี้แล้วระวังใจเป็นกลางจะเป็นของใครก็ตามจะตกไปสู่ใครก็ตามและมีความยินดีทั้งนั้นอันนี้แหละเรียกว่าสังฆทานอันบรรดาบุคคลพวกเราสังฆตะโอโนชิยามะสาธโนพันเตสังโฆข้าพเจ้าถวายของนี้แด่พระสงฆ์จะว่าสักแค่ไหนก็ตามเมื่อจิตใจยังเรียกคือรักผักที่ชังเรียกว่ากิเลสเข้าจับสันอยู่แล้วจะกราบสักแค่ไหนก็ตามวัตถุนั้นถึงแม้จะเป็นของสงฆ์แต่หัวใจของเรามันไม่เป็นสงฆ์หมายความว่าสิ่งที่เสียสละไปนั้นไม่ได้น้อมให้แก่สงฆ์โดยตรงดังเรียกคือรักผักที่ถังก็เรียกว่ากิเลสนำหน้าเมื่อกิเลสนำหน้าอยู่อย่างนั้นแล้วนี่สังฆผลจะมากได้ยังไงไม่มีทางมากได้เพราะนั้นเรื่องสังฆทานก็ดีปฏิบุคลิกทานก็ดีก็ขอให้เข้าใจอย่างที่สรรนามานี้นี่แหละบรรดาพวกเราเหล่าพุทธมามกะทั้งหลายที่มาทำบุญกุศลลาศีในวันนี้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขอบรรดาพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคณะผ้าป่าสามัคคีที่ยอมเสียสละมาในวันนี้ขอบรรดาพวกเราทุกท่านผู้มีความมุ่งมั่นปรารถนาหวังดีนี้ขอจงน้อมนำเอากองการกุศลที่พวกเราที่ทำนี้เนี่ยอุทิศให้แก่บรรดาเตไปคนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วมีมารดาบิดาของพวกเราเป็นต้นหรือความดีใดทั้งหมดที่พวกเราปรารถนานั้นขอบรรดาพวกเราทุกท่านจงมีความตั้งปณิธานปรารถนาในใจเมื่อพวกเราทุกท่านมีความตั้งปณิธานปรารถนาแล้วขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จในความปรารถนาของพวกท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอญดังรับประทานมีศาสนามาประกอบสมควรเจริญเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศเลยชนีเอาแล้วรับพรเดียวหน่อยยะถาวริสุทาปลาปริปุเรนติสาขาลังเอวเมวิโตชินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสิหังสิตาเมวัชมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทกนะลาโสยธามนิโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัตชันตุจัปโรโควินัสเชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอธิวาสนาสีลิชนิจังวุฒาปชายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังมันขึ้นอยู่ที่บุญญาวาสนาเกี่ยวข้องกันอย่างสมมติบรรดาพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ณสถานที่นี้ก็เหมือนกันไม่แปลกอย่างสมมติว่าจะมาจะดีวิเศษแค่ไหนก็ตามอาตมาก็ไม่มีทางที่จะอบรมสั่งสอนคนทั้งหลายให้เป็นไปอย่างที่อาตมาต้องการเลยทุกคนหรือสมมุติว่าอย่างคุณบุญเรือนเป็นผู้มีบุญญาวาสนาดีแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็อาตมาหมายความว่าความดีไม่ได้สัมพันธ์กันมาคือไม่ได้สั่งสมความดีเกี่ยวข้องกันมาจะให้อาตมาหาวิธี
แนะนำให้คุณบุญเรือนก้าวเข้าไปสู่มรรคผลเพราะไม่มีทางเราลองนึกดูอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา